่นดีกับอะไรเยอะมากเลยเออเยอะมากเออเราเก่งเหมือนกันเนี่ยทำได้ไงวะฮัลโหลครับพี่อ๋อครับได้ครับพี่ครับครับโอเคครับแค่นี้ครับไอซีเอาไงวะงานนี้ต้องโอ๋อะสองทีแล้วงานอะไรวะนี่ต้องโอ๋ก็งานบิสเนสที่เราต้องขอขายจริงๆอะอ๋องานนั้นอะนะเออทำอะไรขายดีอะพวกขนมไหมแล้วถ้าทำขนมทำจะทำอะไรขายอะพวกคุกกี้บราวนี่แหละซื้อง่ายขายง่ายดีเออก็ดีนะแล้วเราก็ได้มีการวาดโลโก้นะครับแล้วก็วาดดราฟออกมาหลายแบบมากๆแล้วหลังจากนั้นก็ส่งให้เพื่อนๆดูแล้วก็ช่วยกันโหวตนะครับว่าจะเอาโลโก้เป็นแบบไหนแล้วสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าจะเอาเป็นโลโก้ที่เป็นบ้านบราวนี่แล้วก็มีเบสตรงพื้นเป็นคุกกี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีการนัดเพื่อนๆแล้วก็ไปซื้อของเพื่อมาลองสูตรคุกกี้กับบราวนี่กันนะครับที่20และ21พฤศจิกายนค่ะทางเราซีชังนะคะได้มีการขายออนไซต์เป็นครั้งแรกค่ะโดยในวันนั้นนะคะได้มีการโปรโมทวันเวลาและสถานที่เราตั้งบูธไว้ใน IG Story และโพสใน IG switchang.bkk ค่ะและในวันนั้นนะคะเรามีสินค้าหลัก3ตัวด้วยกันค่ะคือคุกกี้บราวนี่และบราวนี่คิวที่เป็นสินค้าพิเศษที่ขายเฉพาะวันวิชาการเท่านั้นค่ะโดยก่อนหน้าที่จะถึงวันวิชาการนะคะเราได้มีการทำคุกกี้และบราวนี่เตรียมไว้ 1-2 วันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าก็ยังเกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะว่าบราวนี่และคุกกี้ที่เราทำไว้นะคะขายดีและขายหมดเร็วมากค่ะทำให้ในบ่ายของวันที่1นะคะเราไม่มีอะไรทำค่ะดังนั้นเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาดังนี้ค่ะก็ในวันที่1นะครับตอนบ่ายเราก็ได้ทำการทำโกโก้หนึบมาขายในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนั้นไปก่อนแล้ววันที่2เราก็ได้มีการทำทาร์ตไข่บราวนี่แล้วก็คุกกี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าปริมาณของเด็กก็ยังมากเกินจนทำให้ของหมดเร็วเหมือนเดิมครับโอเคสำหรับการไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็คือกายแล้วก็อุ่นเนี่ยได้ทำการเตรียมขนมก่อนนะครับไว้คืนนึงเพื่อที่จะไลฟ์ในวันต่อไปนะครับวันไลฟ์จริงนะครับเราได้เผื่อเวลาไว้2ชั่วโมงในการเผื่อเกิดปัญหาก่อนไลฟ์อะไรเงี้ยเวลาไลฟ์จริงประมาณ2โมงครึ่งแต่ว่าเราไปรวมทุกคนบ้านกายประมาณเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมปัญหาแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ปัญหาที่เจอก็คือว่ามันไลฟ์ไม่ได้เพราะเหมือนว่าเพจทาง Facebook บอกว่าเพจมันใหม่เกินไปไม่สามารถไลฟ์ก็เลยให้พี่เบนฝ่ายเทคนิคแก้ปัญหามาหาเฉพาะหน้าก็คือเปิดเพจใหม่แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็มันก็เลยไลฟ์ได้ครับว่าเวลาให้กลับไลฟ์ก็คือถึงประมาณบ่ายสามครึ่งก็คือจบไลฟ์ครั้งแรกไปนะครับแล้วก็เป็นเราก็ได้เก็บประสบการณ์แล้วก็โน้ตไว้ว่าปัญหาของรายการไลฟ์ครั้งแรกมีอะไรบ้างแล้วก็เอาไปปรับใช้ในไลฟ์ที่2ครับสำหรับการไลฟ์ครั้งที่2ของพวกเรานะครับเราก็ได้พบปัญหาอย่างมากมายนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่สัญญาณเน็ตไม่เสถียรนะครับอย่างที่2คือไม้ติดดับดับนะครับแต่ว่าปัญหาหลักของเราที่แท้จริงเลยนะครับคือทางลูกค้านั้นไม่ได้ทำตามวิธีการสั่งของทางเพจหรือทางร้านเราเนี่ยครับเลยทำให้การสั่งมันยากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีการที่ลูกค้านะครับออเดอร์ตกหล่นบ้างหรืออาจจะมีการที่ลูกค้านะครับทักมาหาเราไม่ได้บ้างนะครับทางเรานะครับได้เห็นปัญหานี้นะครับเลยได้ประชุมดัดแปลงเพื่อที่จะหาทางแก้ไขโดยรวมแล้วของพวกเรานะครับถึงแม้จะมีปัญหาอย่างมากมายนะครับถาโถมเข้ามาในธุรกิจของพวกเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อนของผมนะครับได้ทำงานกันเป็นทีมนะครับทำให้สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะในส่วนของบัญชีของกลุ่ม Sweet Chunks นะคะที่เริ่มแรกเนี่ยค่ะพวกเรามีเงินทุนอยู่ทั้งหมด 7,000 บาทนะคะจากทางโรงเรียนในส่วนของวันวิชาการนะคะพวกเรามีรายรับทั้งหมด 13,679 บาทค่ะแล้วก็มีรายจ่ายที่พวกเราได้ใช้ไปกับการซื้ออุปกรณ์นะคะอยู่ที่ 3,500 บาทค่ะแล้วก็ไลฟ์ครั้งที่1นะคะพวกเรามีรายรับทั้งหมด 5,113 บาทค่ะแล้วก็มีรายจ่าย 2,240 บาทค่ะ
แล้วก็ไลฟ์ครั้งที่2นะคะพวกเรามีรายรับทั้งหมด 1,082 บาทค่ะแล้วก็มีรายจ่าย 1,640 บาทนะคะโดยที่ยอดรวมของรายรับของพวกเรานะคะอยู่ที่ 19,870 บาทค่ะแล้วก็ยอดรวมของรายจ่ายของพวกเรานะคะอยู่ที่ 7,380 บาทค่ะแล้วก็รายได้ทั้งหมดของพวกเรานะคะที่ได้หักรายจ่ายออกไปแล้วอยู่ที่ 12,874 บาทค่ะแล้วก็กำไรที่พวกเราได้หักจากเงิน 7,000 บาทซึ่งเป็นทุนจากทางโรงเรียนของเราแล้วนะคะอยู่ที่ 5,494 บาทค่ะนอกจากพี่เมนเทอร์แล้วที่ช่วยให้คำแนะนำดีๆในการทำงานผมก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนและผู้อำนวยการครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการทำงานแล้วก็ขอบคุณมิตรอัญชลามิตรกนกวรรณและมิตรจิราภรณ์ที่ให้คำชี้แนะตลอดงานด้วยครับขอบคุณครับ